แกค่อยๆเลื่อนตัวออกช้าๆโดยแต่แกก็ไม่มองซ้ายมองขวาหรอกเห็นขับไปตรงๆเลยแต่ผมก็คือผมเห็นทางขวามาแล้วคือมาเร็วมากรถพยาบาลมาเร็วมากแล้วคือเขาไม่ชะลอเขาเปิดไฟไซเรนมาอยู่แต่ว่าไม่มีเสียงไซเรนก็กระแทกเขาเต็มๆเลยครับเมื่อเช้านะฮะที่ผมติดไฟแดงอยู่ตะลุงที่โดนชนก็จอดอยู่ข้างหน้ารถผมก็สักพักหนึ่งสักไม่ถึง30วินาทีก็ไฟเขียวก็สักประมาณสัก 2-3 วินาทีผ่านไปแกค่อยๆเลื่อนตัวออกช้าๆโดยแต่แกก็ไม่มองซ้ายมองขวาหรอกเห็นขับไปตรงๆเลยแต่ผมก็คือผมเห็นทางขวามาแล้วคือมาเร็วมากรถพยาบาลมาเร็วมากแล้วคือเขาไม่ชะลอเขาเปิดไฟไซเรนมาอยู่แต่ว่าไม่มีเสียงไซเรนก็กระแทกเข้าเต็มๆเลยครับแล้วก็เกิดไฟลุกขึ้นไอ้ไฟลุกนี่ผมก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ตัวคนที่โดนชนตะลุงเนี่ยก็คือไฟลุกท่วมตัวแกเลยฮะก็คือแกไม่ดิ้นไม่อะไรเลยคงอาจจะสลบอยู่ในช่วงนั้นน่ะช่วงที่ไฟลุกท่วมตัวแกฮะเกิดที่อำเภอเชียงยืน4แยกไฟแดงเชียงยืนเลยฮะเวลาประมาณสัก 6:10 น.เมื่อเช้านี่ฮะฝากเตือนอะไรไม่ถึงคนก็ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะฮะว่ากรณีอย่างนี้ทุกคนอย่าประมาทแม้แต่เป็นรถโรงพยาบาลหรือรถอะไรก็ช่างถ้าเห็นไฟแดงก็ควรชะลอหน่อยไม่หยุดก็ได้แต่ควรชะลอเพราะบางทีมันก็อาจจะภาพที่เห็นนะฮะไฟเขียวคนเฒ่าคนแก่เขาไม่ได้มองเขาก็ไปอย่างนี้ก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆฮะก็ฝากอุทาหรณ์ไว้ด้วยครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม